ับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงชนะเลิศในรุ่น Junior Middleweight พิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนักมวยไทยจากประเทศบราซิลเจ้าของแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกปี2014ขอเสียงต้อนรับเซมบาทามินโฮเซเนโดประเทศบราซิลขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโฮเซ เนโตอีกครั้งหนึ่งครับและผู้ที่จะมาชิงชนะเลิศในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทนะครับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมในวันนี้ครับเป็นลูกหลานชาวนครสวรรค์ครับเขาคือเจ้าของแชมป์อิซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2015ครับจากประเทศไทย From Thailand, please put your hands together for มังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสี่อวตารไทยไฟเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2015ประเทศไทยพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับเป็นการชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับระหว่างโคเซเนโต้ครับนักชกจากบราซิลครับพบกับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งมังกรปากน้ำโพนครสวรรค์ครับเมื่อไฟที่แล้วชนะมาทั้งคู่วันนี้โคจรมาพบกันในรอบชิงครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีเงินรางวัลอีก2ล้านบาทนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของโคเซเนโต้ครับโคเซอันเวสฟรานกาเนโต้ครับ18พฤศจิกายน2535อายุ23ปีนักชกจากเมืองเดโกลาซาโกนะครับสาธารณรัฐบราซิลครับ178ซม. 70กก. 53ครั้งนะครับนี่เป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกปี2014แล้วก็ในรอบรองชนะเลิศนะครับเอาชนะชอนเคียนี่จากแคนาดามาครับครับโคจรพบกับมังกรปากน้ำโพครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งเต็ง1นี่อายุเพียง23ปีครับเกิดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับปากน้ำโพสูง178ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมซึ่งใครได้ไปก็โอ้โหสุดยอดของชีวิตครับนี่คือรางวัลสูงสุดเหนืออื่นใดนะครับครับแล้วก็มีรางวัลน้ำใจก็คือเงิน2ล้านบาทเพิ่มเติมให้ด้วยฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเต็ง1พี่น้องชาวนครสวรรค์นะครับต้องส่งแรงใจเชียร์กันเยอะหน่อยครับเต็ง1นี่ยกเว้นในมวยรอบซุปเปอร์คัพของอีซูซูนะครับเป็นไงครับที่เอาชนะคะแนนทางด้านของเจ้ารุ่งราวี PK เสชัยมวยไทยยิมแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์เข้ามาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยครับต้องบอกว่านอกจากนั้นมานี่เขาชนะคู่ต่อสู้มันน็อกมารวดเลยคือฟอร์มแต่ละไฟท์แต่ละไฟท์เขาจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเขาเป็นมวยที่พัฒนาดีทุกไฟท์นะครับชกมวยประทับใจแฟนมวยทุกไฟท์จริงๆครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนเสมาทิพย์คีรีและก็อรุณกุมุทธชาติเอาละครับส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานไทยครับครับสูงเท่ากันครับ178น้ำหนักเท่ากันครับ70กิโลกรัมอายุเท่ากันคือ23ปีครับโคเซเนโต้นี่ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมแต่จะบอกเลยนะครับว่าเซมบาทามินนี่
หมัดมวยเนี่ยเขาโอ้โหคืออย่างที่ท่านผู้ชมนะครับว่าบราซิลเนี่ยมีค่ายมวยกว่าพันค่ายที่นั่นนะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับมวยไทยดังไปกล้องโลกจริงๆครับครับเต็งหนึ่งพยายามใช้ลูกหนักครับแข้งขวาของเนโต้ฟันศอกซ้ายสวยครับแข้งขวาหลุดครับเนโต้โอ้โหเจอกับปั้นซ้ายของเต็งหนึ่งครับคือขวานำทางไปก่อนครับคุณสมจิตโอ้ยศอกระวังครับใครถึงก่อนซ้ายขวาระวังฮะเมื่อกี้เต็งหนึ่งมอแต่ง้างเจอศอกเขาก่อนโอ้โหต้องระวังเลยครับศอกขวาของเนโต้มาถึงก่อนครับโอ้ลุ้นระทึกแล้วครับมวยคู่นี้ดูแล้วคงจะไม่ครบ3ยกแน่นอนครับแม่อยากกระพริบตาครับต้องไม่ประมาทครับเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเนี่ยครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้โอ้ยเดินสองเข้าไปปลายคางโอ้ยหลับครับท่านผู้ชมโอ้โหปลายคางนะครับหลับไปแล้วครับโอ้โหโอ้หลับไปชั่วขณะฮะหลับกลางอากาศครับท่านผู้ชมแม่ผมรู้ตัวอีกทีตื่นมาไม่ทันแล้วครับกรรมการนับถึง10ไปก่อนแล้วครับโอ้โหเข้ากระโดดคางไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับคือลูกหนักของเขาแล้วก็ต่อยและบู๊ดุดันแบบนี้ครับโอ้โหนี่คือหนักทุกลูกหนักทุกลูกนะคือสมาธิดีทุกอย่างดีหมดนี่ฮะเย็บสี่แควแม่มอบผ้าเป็นของอีสูให้เลยครับคนนี้ทีมงานสิทธิ์เจ๊สายรุ้งยิ้มไปตามกันครับภูมิใจครับวันนี้นี่เพิ่งพูดยังไม่ได้จบเลยนะครับว่าโอกาสไม่ครบ3ยกสูงมากครับโอ้โหดูครับศอกซ้ายนะครับดูฮะโอ้คือแบบม้วนลงสวยมากครับม้วนลงสวยจริงๆฮะคือมันพูดครับอาการพูดของคนโดนศอกเนี่ยมันลงเสร็จปุ๊บมันกระแทกพอตั้งสติได้ลุกขึ้นมาโอ้ยท่านผู้การเสวกฮะผู้การเสวกปิ่นสินชัยครับโอ้ผู้ข้ามวอร์ดผู้การมวยไทยวันนี้มาด้วยนะฮะมาให้กำลังใจทางด้านของเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งนะครับโอ้โหคนนี้สุดยอดครับผู้การเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ฮะผู้การเสวกสุดยอดครับคนนี้ครับคนในวงการมวย Ladies and gentlemen and by way of knockout in the first round the winner is Thailandเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเจ้าโคเซเนโต้ได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องชมโคเซเนโต้เลยนะครับว่าพยายามสู้กับเต็งหนึ่งแล้วนะครับคือเขาพยายามลุกขึ้นมาสู้แหละครับเพียงแต่ว่าลุกขึ้นมานี่มันช้าไปแล้วครับ Would you please say hello to all your fight fans here in Bangkok? Hello, thank you for having come. So for fight, I come to my the best, but today everybody thought it would be a very even fight, but you just got hit by the one hit. Tell us what happened there. I don't know.The elbow come, I wake up, but the, I don't know. You've done well. Thank you very much. ขอบคุณโคเซเนโต้ครับเอาละฮะแชมป์ของเราทักทายแฟนหมัดมวยของเต็งหนึ่งเลยครับเชิญครับครับผมสวัสดีเป็นยังไงบ้างฮะซ้อมมาหนักนะฮะแล้วก็ในสุดท้ายก็ได้เป็นแชมป์ของรุ่น70กิโลกรัมในวันนี้นะฮะเราซ้อมหนักแค่ไหนนะบอกมาก่อนเลยซ้อมมาเดือนกว่าแล้วครับผมเดือนกว่านะครับเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ครับเช้าเย็นกินดีบำรุงดีกินดีบำรุงดีครับถึงได้แข็งแรงขนาดนี้นะฮะเอาให้โอกาสขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเรานะฮะในวันนี้นะฮะรวมไปถึงอิซูซุนะฮะที่ได้มอบรถกระบะรถปิกอัพให้กับเรานะฮะเดี๋ยวจะมอบกันในช่วงท้ายรายการก็ขอขอบคุณยูสุมากนะครับที่ทำให้ผมมาถึงรอบนี้แล้วเป็นแชมป์ได้นะครับขอบคุณมากครับผมสุดยอดจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้กับโฮเซ่แล้วก็แชมป์ของเราเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งไปก้มกราบก้มกราบเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่หน้าสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาเชียร์สุดสาครเจอกับยูเซฟเบิร์กฮาเนมสักครู่กลับมาครับ